วัสดีครับน้องๆการเคารพผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะครับและสมบัติของผู้ดีวันนี้เสนอตอนผู้น้อยย่อมเคารพผู้ใหญ่ก่อนไปติดตามชมกันได้เลยครับตุ๊กตากิ้งก่าของฉันพ่นไฟใส่ตุ๊กตามีของเธอละลายหมดแล้วนะไม่ต้องจำบ้างั้นฉันปั้นตุ๊กตาหมีตัวใหม่มาสู้กับนายก็ได้สวัสดีครับพี่ลูกไม้อ้าวสวัสดีจะบุญเจิมไม่ได้เจอกันนานเชียวเอ๊ะนี่เพื่อนบุญเจิมเหรอครับเพื่อนผมเองชื่อใบตองบ้านอยู่ตรงนี้เองครับหน้าตาน่ารักจังนะสวัสดีจ้าใบตองนี่ใบตองทำไมเธอไม่สวัสดีพี่เขาเลยล่ะพี่เขาเป็นใครล่ะฉันไม่รู้จักนี่ทำไมฉันต้องไหว้เขาด้วยถึงเธอจะไม่รู้จักแต่เธอต้องไหว้เขาเขาเป็นผู้ใหญ่กว่านะในเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เธอก็ต้องเคารพเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะผู้ใหญ่เนี่ยแหละที่จะคอยให้คำสั่งสอนแล้วก็คอยชี้แนะช่วยเหลือเธอเมื่อเธอโตขึ้นเธอบอกฉันว่าถ้าเธอโตขึ้นเธอก็อยากจะเป็นพวกอาสาสมัครเหมือนกันไม่ใช่หรอนั่นสินะเชื่อฉันสิใบตองคุณแม่เคยบอกไว้ว่าการเคารพผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีเธอจะเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูถ้ามีโอกาสได้เจอพี่สาวคนนั้นอีกบุญเจิมช่วยแนะนำให้ฉันได้รู้จักกับพี่เขาทีนะจ๊ะ